หวังว่าทนายเดชาจะไม่พูดทำให้เกิดการเบี่ยงกระแสเพื่อช่วยทนายตั้มพยานหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้หมดอายุความอาจจะเป็นขบวนการเพราะมันมีบุคคลเกี่ยวข้องหลายคนที่มีการรับเงินแทนทนายตั้มด้วยและพูดในทิศทางที่ทำให้เชื่อได้ว่าทนายตั้มมีทางออกหรือบางทีดูกึ่งๆว่าจะเป็นการช่วยเหลือทนายตั้มในทางสังคมในทางสื่อว่าเขาอาจจะรอดคดีความเพราะหมดอายุความแทนที่จะคำนึงถึงผู้เสียหายจุกรู้ยังไงให้คนเขารู้เขาดูออกอาจารย์ปานเทพผัวพงพันจับสังเกตทนายเดชาที่ลุกขึ้นมาพูดเยอะลุกขึ้นมาไลฟ์แยะเนี่ยเพราะต้องการที่จะช่วยทนายตั้มโดยเฉพาะการพยายามสื่อสารข้อมูลเรื่องของอายุความให้กับสังคมเพราะอาจจะถูกบิดเบือนหรือว่าเข้าใจผิดกันได้ถึงอย่างไรอาจารย์ปันเทพบอกว่ามั่นใจในคณะทำงานของกองปราบในชุดนี้นะคะว่าจะสามารถขยายผลคดีไม่เฉพาะแต่ทนายตั้มแต่ยังจะขยายไปยังผู้ที่รับเงินด้วยกันในคดีนี้ด้วยนะคะเรื่องที่3ในขณะนี้ที่เรามีความเห็นต่อท่าทีของทนายเดชาเรื่องของอายุความก็ดีนะครับหรือท่วงทำนองทำให้คนเข้าใจว่าอายุความหมดไปแล้วก็ดีเรียนให้ทราบว่าไม่เป็นความจริงนะครับหวังว่าทนายเดชาจะไม่พูดทำให้เกิดการเบี่ยงกระแสเพื่อช่วยทนายตั้มนะครับเพราะในขณะนี้เนี่ยพยานหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้หมดอายุความเพราะอายุความไม่ได้เกิดขึ้นนับแต่วันที่จ่ายหรือนับแต่วันที่ทำสัญญาแต่นับแต่วันที่รู้ว่ามีการฉ้อโกงชัดเจนได้ว่ากระบวนการนับแต่วันที่รู้ที่มีการฉ้อโกงคือความชัดเจนว่าเมื่อครบสัญญาแล้วไม่มีการส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำสลากออนไลน์เป็นที่ชัดเจนจึงได้ยื่นทวงถามเมื่อยื่นทวงถามแล้วเห็นว่าชัดเจนแล้วว่ามีกระบวนการฉ้อโกงหลอกลวงเกิดขึ้นจึงไปแจ้งความเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่หมดอายุความครับแล้วก็หวังว่าทนายเดชาจะได้สำรวจตัวเองของท่าทีที่แสดงออกในทางสังคมนะครับว่ากำลังช่วยเหลือทนายตั้มอยู่หรือไม่เรียนให้ทราบว่าเราเชื่อมั่นในกองปราบชุดนี้และสอบสวนกลางชุดนี้การใช้เวลาหลายวันถูกด้อยค่าหรือตั้งคำถามจากทนายเดชาใช่หรือไม่ว่าไม่มีประเด็นถึงฟ้องไม่ได้ใช่หรือเปล่าพวกเราคิดตรงกันข้ามเพราะดูประวัติย้อนหลังแล้วเห็นว่าทีมชุดนี้เป็นทีมที่มีความละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมาการที่ใช้เวลาแปลว่าเราเชื่อว่านะครับกำลังขยายไปมากกว่าทนายตั้มอาจจะเป็นขบวนการเพราะมันมีบุคคลเกี่ยวข้องหลายคนที่มีการรับเงินแทนทนายตั้มด้วยคือทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นทนายที่รู้จักกันทนายเดชาก็บอกสนิทกันโทรคุยกันคนคุยกันไว้วางใจขนาดนี้เนี่ยก็มีประชาชนก็มีสิทธินะครับหรือทนายเดชาเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งในการให้คำแนะนำก็ได้เพราะพูดบ่อยและพูดในทิศทางที่ทำให้เชื่อได้ว่าทนายตั้มมีทางออกหรือบางทีดูกึ่งๆว่าจะเป็นการช่วยเหลือทนายตั้มในทางสังคมในทางสื่อว่าเขาอาจจะรอดคดีความเพราะหมดอายุความแทนที่จะคำนึงถึงผู้เสียหายว่าเขาเสียหายยังไงเขาได้รับความทุกข์ใจอย่างไรสังคมมีความคิดอย่างไรผมว่าทนายเดชาน่าจะพยายามยืนจุดในสังคมที่เขามีความคาดหวังจะดีกว่าหรือไม่